สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากหมีขาว .com ในเรื่องทึ่งนักวิทยาศาสตร์พบปลาฉลามกรีนแลนด์ในตำนานที่มีชีวิตยาวนานเฉียด400ปีเรื่องราวเป็นยังไงเรามาฟังกันดูครับปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลาขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำลึกกว่า 2,000 ฟุตทำให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันเพียงน้อยนิดแต่เมื่อมีการสำรวจอย่างจริงจังก็ได้พบความจริงอันน่าทึ่งเกี่ยวกับอายุไขของพวกมันทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ทำการตรวจสอบอายุไขของปลาฉลามกรีนแลนด์เพศเมียกว่า28ตัวและพบว่าปลาฉลามที่มีอายุมากที่สุดนั้นถือกำเนิดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1624หมายความว่ามันลืมตาดูโลกไม่นานหลังจากกวีเอกเชกสเปียร์เสียชีวิตเป็นฉลามเด็กในช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพและใช้ชีวิตยาวนานผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงยุคสมัยใหม่ฉลามตัวนี้อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและการค้นพบครั้งนี้ทำให้ปลาฉลามกรีนแลนด์กลายเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกเอาชนะวานหัวขันศรและเต่าไปอย่างขาดลอยปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาจากปลาวานฉลามขาวพวกมันสามารถเจริญเติบโตเต็มที่จนมีความยาวถึง21ฟุตแต่โดยเฉลี่ยแล้วปลาฉลามกรีนแลนด์โตเต็มวัยจะมีขนาดตัวยาวประมาณ16ฟุตปลาฉลามกรีนแลนด์อาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึกลงไปจากผิวน้ำราว 2,000 ฟุตทำให้นักวิทยาศาสตร์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบอายุไขของปลาฉลามจากกระดูกสันหลังหรือครีบแต่ปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลากระดูกอ่อนจึงไม่มีอวัยวะที่แข็งพอสำหรับใช้ในการตรวจสอบด้วยรังสีเพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับอายุไขของพวกมันนักวิทยาศาสตร์จึงทำการตรวจสอบนิวเคลียสในดวงตาของปลาฉลามเพศเมีย28ตัวซึ่งแกนกลางของดวงตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กำเนิดจึงทำให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์อายุที่ถูกต้องของปลาฉลามกรีนแลนด์ทั้งหมดได้ก่อนหน้านี้มีการใช้วิธีเดียวกันกับการตรวจสอบอายุไขของวานแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการนำมาใช้ตรวจสอบอายุของปลาจูเลียสเนนเซนนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและสถาบันกรีนแลนด์ Institute of Natural Resources เผยว่าพวกเขาใช้วิธีตรวจสอบอายุคาร์บอนจากกัมมันตภาพรังสีเช่นเดียวกับการตรวจสอบวัตถุโบราณแต่ได้มีการนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการตรวจสอบอายุของสิ่งมีชีวิตก่อนทำการทดลองนักวิจัยเชื่อว่าปลาฉลามกรีนแลนด์น่าจะมีอายุยืนกว่าสัตว์เกือบทุกชนิดที่เคยตรวจสอบมาเพราะพวกมันมีขนาดใหญ่แต่เติบโตได้ช้ามากโดยมีขนาดตัวยาวขึ้นเพียงปีละ1เซนติเมตรเท่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จึงตรวจวิเคราะห์อายุของปลาฉลามกรีนแลนด์ตัวใหญ่ที่สุด2ตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนพบว่าเพศเมียที่มีความยาว 16.17 ฟุตหรือประมาณ 4.93 เมตรมีอายุ335ปีส่วนเพศเมียที่มีความยาว 16.47 ฟุตหรือประมาณ 5.02 เมตรมีอายุ392ปีหรือเกือบ4ศตวรรษผลการทดลองที่ได้ทำให้นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าปลาฉลามกรีนแลนด์เพศเมียขนาด16ฟุตจะมีอายุไขเฉลี่ยอย่างน้อย272ปีนอกจากนี้ยังพบว่าปลาฉลามกรีนแลนด์เพศเมียจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุได้156ปีนั่นหมายความว่า
พวกมันได้ใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กยาวนานเกือบ150ปีเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวน่าทึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบปลาฉลามกรีนแลนด์ในตำนานที่มีชีวิตยาวนานเฉียด400ปีขอขอบคุณมีขาว .com และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ